งานนี้ฟันธงได้เลยฮะระหว่างโจไบเดนนะครับกับทรัมป์ยังไม่จบงานนี้มีการเอาคืนกันแน่นะครับส่วนเขาจะเอาคืนกันในรูปแบบไหนในรูปแบบอย่างไรนะฮะต้องมาจับตามองกันนะเพราะทรัมป์มีคดีเก่าๆคงค้างคงคาไปมากแต่จนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกาไม่เคยมีการนะครับจับกุมดำเนินคดีนะครับหรือเอาประธานาธิบดีเข้าคุกมาก่อนเลยนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงจะเป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและสถานการณ์โควิด-19 และรวมถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับมาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับนักการเมืองอีกรายหนึ่งนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของซิมบับเวเสียชีวิตจากโควิด-19นะครับเขาชื่อชิบูชิโซโมโยรัฐมนตรีต่างประเทศของซิมบับเวนะครับเสียชีวิตหลังติดเชื้อโควิด-19จากการเปิดเผยของจอห์นนะครับซารัมบาโคศกของประธานาธิบดีนะครับโมโมโยอดีตทหารระดับสูงนะครับซึ่งเป็นคนแถลงรัฐประหารโรเบิร์ตมูบาเมนะครับอดีตประธานาธิบดีผู้ล่วงลับที่ครองอำนาจอย่างยาวนานในเดือนพฤศจิกายนปี2017เสียชีวิตที่โรงพยาบาลท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะครับจากการเปิดเผยของชารัมบานะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นนักการเมืองตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีนักการเมืองนับ10คนนะที่ติดเชื้อโควิด-19เสียชีวิตไปเกือบ10คนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ออกฟอร์ดแล้วก็เอสตาเซเนกาเตรียมผลิตวัคซีนใหม่สู้โควิด-19กลายพันธุ์ที่กำลังขยายตัวไป60ประเทศทั่วโลกบรรดานักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับกำลังเตรียมการสำหรับการเร่งฉีดวัคซีนเวอร์ชันใหม่นะครับเพื่อต่อสู้กับการปรากฏตัวของการกลายพันธุ์ของโควิด-19ที่แพร่กระจายไปง่ายกว่าตัวเดิมซึ่งถูกพบในสหราชอาณาจักรในแอฟริกาบราซิลและจากรายงานของเทเลกราฟนะครับรายงานของเทเลกราฟที่อ้างยืนยันคำยืนยันของออกฟอร์ดระบุว่าคณะทำงานที่อยู่เบื้องหลังวัคซีนของออกฟอร์ดและเอสตาเซเนกานะครับกำลังทำการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจับรูปแบบทางเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้ก็พบว่าเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักนะปรากฏว่ามีการเผยแพร่คลิปนะครับแฉผู้คนในสถานกักโควิด-19 ตั้งวงเล่นไพ่กันสบายใจเฉิบนะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นฮะนะฮะซึ่งปรากฏว่าเขาพาดหัวบอกว่าคุณอาจเคยได้ยินข่าวมาบ้างว่าคนเหล่านี้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอยู่ในศูนย์กักโรคนะครับและยังคงไม่เป็นที่แปลกใจว่าพวกเขาหาหนทางคลายเครียดนะครับแต่ในมาเลเซียกลายเป็นเรื่องเลยเถิดฮะปรากฏพวกเขาใช้เวลาว่างในการตั้งวงจั่วไพ่กันอย่างครื้นเครงนะครับเพิกเฉยต่อการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับหนำซ้ำยังอาจเป็นตัวซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อีกนะซึ่งเป็นการอัพเฟซบุ๊กที่อัพโหลดโดยกลุ่มนะครับ VR Malaysia นะครับของชายคนหนึ่งที่บันทึกภาพบรรดาคนไข้ในสถานกักกันกำลังแยกกันเป็นกลุ่มๆเพื่อตั้งวงเล่นไพ่นะครับอันหน้ากันอย่างขมักขม้นเพื่อฆ่าเวลาระหว่างใช้ชีวิตอยู่ในสถานกักโรคซึ่งตอนนี้มาเลเซียโควิด-19 ติดอย่างหนักนะครับแล้วก็รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับในขณะที่ยอดการเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาจากโควิด-19 นะครับก็ปรากฏว่าต้อนรับประธานาธิบดีคนใหม่หรือโจไบเดนนะครับแซงหน้าจำนวนทหารที่ตายในสงครามโลกครั้งที่2
ยอดผู้เสียชีวิตโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาแซงหน้าจำนวนนายทหารอเมริกันที่ตายในสงครามโลกครั้งที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับจากการติดตามของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์พบว่ายอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 แตะระดับนะครับ 450,000 คนขณะที่ข้อมูลของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกระบุว่ามีกำลังพลของกองกำลังอเมริกันเสียชีวิตในสงครามโลกนะครับครั้งที่2 อยู่ที่400,000กับ5,399คนนะครับทั้งจากการสู้รบและในเชิงสถานการณ์ที่ไม่ได้ทำการต่อสู้ตัวเลขดังกล่าวตอกย้ำถึงต้นทุนอันแสนแพงของโควิด -19 ในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเริ่มการดำรงตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทำพิธีสาบานตนนะครับในขณะที่จีนนะครับได้ออกมาตรการคว่ำบาตรนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและเจ้าที่ระดับสูง27คนในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จีนระบุว่าต้องการความร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกานะครับของโจไบเดนแต่ขณะเดียวกันก็แถลงคว่ำบาตรไมค์ปอมเปโออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นะครับเขาบอกว่าเป็นผู้ปลิ้นปล้อนตลบตะแลงและเจ้าที่อื่นๆอีก27คนภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์การเคลื่อนไหวนี้นะครับเป็นสัญญาณความโกรธเคืองของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไมค์ปอมเปโอใช้วันสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งกล่าวหาปักกิ่งว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติจากการกดขี่ชาวมุสลิมอุยกูร์ในซินเจียงคำกล่าวหาดังกล่าวนะครับแอนโทนีบิชเคนนะครับตัวเลือกของไบเดนในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีมุมมองเช่นเดียวกันในความเคลื่อนไหวที่ละทิ้งความสัมพันธ์กับวอชิงตันในยุคทรัมป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนประกาศคว่ำบาตรถ้อยแถลงหนึ่งที่ประกาศบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงในช่วงเวลาที่โจไบเดนกำลังทำพิธีสาบานตนพอดิบพอดีครับซึ่งก็หมายความว่าจีนก็เอาคืนนะครับแล้วก็พร้อมจะเจรจากับโจไบเดนในขณะที่พอโจไบเดนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสิ่งแรกที่เขาทำนะครับพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วคือยกเลิกนะครับลงนามคำสั่ง15ฉบับยกเลิกนะครับเพิกถอนนโยบายของทรัมป์ตั้งแต่เรื่องกำแพงยันสภาวะอากาศเขาบอกไว้แล้วนะครับเขาจะทำแบบนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับของสหรัฐอเมริกาลงนามในคำสั่งบริหารและคำสั่งอื่นๆรวม15ฉบับนะครับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสาบานตนรับตำแหน่งโดยมีคำสั่งเพิกถอนนโยบายเก่าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมไปถึงมาตรการใหม่ๆที่มุ่งผลในการต่อสู้โควิด-19และแก้ไขปัญหาโลกร้อนนะครับโจไบเดนได้ลงนามนะครับคำสั่งบันทึกข้อความและคำสั่งอื่นๆอีกหลายฉบับนะครับในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวนะครับประกาศต่อสื่อมวลชนว่าไม่มีเวลาให้เสียอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งก็โจไบเดนก็ไม่สนจัดหนักเลยนะครับสำหรับทรัมป์ในขณะที่เซอร์ไพรส์นะครับของทรัมป์ที่ให้กับโจไบเดนทิ้งจดหมายน้อยสุดอบอุ่นไว้ให้แต่ไม่ขอเผยเนื้อหาประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแห่งสหรัฐอเมริกานะครับได้รับจดหมายแสดงความมีน้ำใจยิ่งนะครับที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทิ้งไว้ให้กับตนเองนะครับก่อนจะขนครอบครัวย้ายออกจากทำเนียบขาวโจไบเดนเซ็นคำสั่งบริหารหลายฉบับในวันแรกในการดำรงตำแหน่งนะครับบอกว่าไม่ขอเปิดเผยหนังสือที่ทรัมป์ส่งมาเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทรัมป์ประธานาธิบดีได้เขียนจดหมายอันแสดงน้ำใจไมตรีอย่างยิ่งนะครับและเนื่องจากเป็นจดหมายส่วนตัวจึงไม่ขอกล่าวถึงเนื้อหาจนกว่าจะได้พูดคุยกับเขาก่อนแต่บอกว่ามีน้ำใจมากนะครับอดีตผู้ช่วยวุโสของทรัมป์คนหนึ่งแย้มกับ CNN ว่านะครับจดหมายดังกล่าวเป็นข้อความส่วนตัวที่ทรัมป์อวยพรให้สหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จและขอให้รัฐบาลชุดใหม่ดูแลประเทศให้ดีโดยการเขียนจดหมายถึงไบเดนเป็นหนึ่งในภารกิจท้ายๆที่ทรัมป์ได้ทำก่อนจะเดินทางออกจากทำเนียบขาวนี่คือปรากฏการณ์ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกา
ตอนนี้ถึงแม้ว่าทรัมป์นะครับที่มีการคาดหมายกันว่าจะมีการนิรโทษกรรมตัวเองก่อนจะ ลาจากตำแหน่งก็ปรากฏว่าทรัมป์ไม่ได้มีการนิรโทษกรรมตัวเองมีคนตั้งคำถามกับผมว่านะครับสถานการณ์มันจะเป็นยังไงจะรุนแรงขึ้นไหมหลังจากที่มีการชุมนุมเกิดขึ้น50รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาไม่ยอมรับนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดูท่านะฮะโจไบเดนเข้าดำรงตำแหน่งแล้วน่าจะจบหรือเปล่านะครับจดหมายลับมันจะเป็นยังไงจะส่งผลอะไรต่อไปในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้ก็คงยังไม่จบยังจะโกโซบิกต่อไปสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับประเทศจีนนะครับในขณะที่โควิด-19 ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างหนักนะครับแต่ประเด็นการสอบสวนจนถึงขณะนี้ทิศทางของโจไบเดนยังไม่ชัดเจนฮะว่าจะไปทิศทางไหนแต่อย่างไรก็ตามโจไบเดนเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งยกเลิกทุกอย่างที่เป็นคำสั่งของทรัมป์แล้วจะออกนโยบายใหม่นะครับโอกาสที่อเมริกันชนจะหายมีไหมตอนนี้เขาใช้วิธีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นสำคัญในเชิงงานวิเคราะห์คนสหรัฐอเมริกายังคงตายอย่างต่อเนื่องฮะตายก็ใกล้เคียงกับสงครามโลกครั้งที่2ที่อเมริกันชนนั้นไปเป็นทหารและเสียชีวิตจากสงครามโลกนะครับสถานการณ์โดยรวมในเชิงงานวิเคราะห์นะครับในสหรัฐอเมริกากำลังแย่นะครับโควิด-19 กำลังติดอย่างหนักไปทั่วโลกในเฟสที่4แต่ในสหรัฐอเมริกาก็ติดเป็น10ครั้งแล้วในเชิงงานสังเคราะห์งานนี้ฟันธงได้เลยฮะระหว่างโจไบเดนนะครับกับทรัมป์ยังไม่จบงานนี้มีการเอาคืนกันแน่นะครับส่วนเขาจะเอาคืนกันในรูปแบบไหนในรูปแบบอย่างไรนะฮะต้องมาจับตามองกันนะเพราะทรัมป์มีคดีเก่าๆคงค้างคงคาไปมากแต่จนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกาไม่เคยมีการนะครับจับกุมดำเนินคดีนะครับหรือเอาประธานาธิบดีเข้าคุกมาก่อนเลยนะครับและที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าทรัมป์จะเป็นเรียกว่าประธานดีคนที่2ที่ถูกถอดถอนจากสภาล่างแต่สภาสูงก็ยังไม่ได้มีการถอดถอนทำเป็นรอบที่2แต่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมนะฮะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาประเทศไหนได้รับประโยชน์สูงสุดจากเหตุการณ์ทั่วโลกขณะนี้ประเทศที่รับประโยชน์สูงสุดคือรัสเซียนะครับรัสเซียได้ประโยชน์สูงสุดจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่รัสเซียนะครับเคยให้การสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี2016ซึ่งมีการสอบสวนเรื่องนี้แล้วก็มีความพยายามจะเอาผิดคนใกล้ชิดนะฮะทรัมป์แล้วก็ตัวทรัมป์เองเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจนะฮะของฝั่งของสหรัฐอเมริกาเรื่องโควิด-19 ยังคงติดกันอย่างต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนโควิด-19 เข้ามาแล้วก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดไหนๆตอนนี้ที่ขายดีที่สุดเป็นวัคซีนของฝั่งสหรัฐอเมริกาและก็ของอังกฤษจอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็บอกว่าจะผลิตวัคซีนที่ฉีดได้เข็มเดียวจบหลังจากที่มีปัจจุบันนี้วัคซีนต้องฉีดถึง2เข็มในระยะแรกนะครับโดยส่วนใหญ่ก็พบกับอาการป่วยอาการข้างเคียงรวมทั้งการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนในหลายประเทศฮะตอนนี้เขาก็อยู่ในระหว่างการแก้ไขอย่างไรก็ตามใครฉีดก่อนก็เสี่ยงก่อนประเทศที่ฉีดวัคซีนก่อนโดยส่วนใหญ่ฮะก็เป็นประเทศที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างหนักและมีอัตราเสี่ยงค่อนข้างจะสูงประเทศที่ฉีดทีหลังรอจังหวะให้ดีฮะโอกาสเสี่ยงก็น้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นั่นหมายความว่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับประเทศนั้นๆนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Queen ดินทินนี้พื้นดินป่าร้องทรงผ่านพบน้ำพระทัยดึงน้ำทิพย์ริบโรยฟื้นดินดานและน้ำไม้งามเต็มป่าไม้
ปวงชนสุขล้นทางสุขใจ